นายกรัฐมนตรีเล็งใช้งบกลางตรึงราคาดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรก.พลังงานจ่อแถลงการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 13 นาฬิกานายกรัฐมนตรีเผยเล็งใช้งบกลางตรึงราคาน้ำมันดีเซลหากเงินในกองทุนน้ำมันไม่พอชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเมื่อเวลา 11:40 นวันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการดูแลกองทุนน้ำมันรัฐบาลจะยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรหรือไม่ว่าตนจะให้ใช้กองทุนน้ำมันไปก่อนหากไม่พอก็จะให้นำงบกลางออกมาใช้โดยกระทรวงพลังงานจะแถลงผลการดำเนินการต่อไปผู้สื่อถามกรณีหอการค้าทั่วประเทศและสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นแถลงคัดค้านการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนเอทคอนี้ว่าเรื่องค่าแรงตนชัดเจนอยู่แล้วและมองว่าความเป็นอยู่รากฐานของพี่น้องประชาชนและฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถือเป็นสิ่งสำคัญนายเศรษฐากล่าวต่อว่าอย่างที่ตนเคยบอกไปว่าเมื่อ10ปีที่แล้วค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่300บาทและในวันนี้ขึ้นมาที่ 340-350 บาทนั้นระยะเวลา10ปีขึ้นมา 10% แต่ค่าครองชีพขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งตนต้องขอชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มุ่งมั่นและผลักดันเรื่องนี้ตุ๊กยานีต้อตกอับของานทำเล่านาทีบอกลูกพ่อแม่เลิกกันแล้วบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 11 นาฬิกา 54 นาทีตัวแม่วงการบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยตุ๊กยานีที่ควงลูกชายคนเดียวแฟรงกี้ยาทิพย์มาเปิดความน่ารักสไตล์แม่ลูกพร้อมตอบกระแสสังคมที่ถูกมองว่าเป็นดาราขาลงผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการมีกระแสข่าวพี่ตุ๊กตกอับไม่มีงานทำตุ๊กนี่ยังน้อยวอนของานแล้วก็ตัดหน้าดิฉันที่เล่นละครน้ำตาหยดเก่งขอบคุณมากไม่งั้นไม่ได้ออกรายการนี้โถตกอับแม่คุณเอ้ยตกอับชีวิตเดี๋ยวเขาเชื่ออีกตุ๊กคนเรานี่นะสมองมันต้องมีพุทธิปัญญาวิจารณญาณคนไม่เชื่อเขาก็แก้แทนเด็กที่อยู่กับแม่บอกหนูอยากเข้าไปด่าจังเลยวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าดูอย่าอ่านช่วงนี้ทำอะไรบ้างตุ๊กไม่ทำอะไรทำใจตกอับจะไปไหนรอดไปไหนก็ต้องใช้เงินเอาตรงๆไม่ได้ลำบากเลยตุ๊กแต่ก็ไม่ได้หรูหราต้องบอกนิดนึงไม่เคยของานใครทำเขาต้องดูความเหมาะสมไม่ทำให้คนลำบากแต่ถ้ามีปาร์ตี้ขอไปแต่งานไม่ขอพอมีประเด็นขึ้นมาลูกชายว่ายังไงแฟรงกี้เราเห็นอยู่ครับตุ๊กไม่เห็นมันพูดอะไรเลยวันนั้นเดินเข้าร้านของพ่อเขาแล้วเขาเป็นเชฟขายพิซซ่าเราเดินเข้าไปคุณยานีขอตรวจกระเป๋าหน่อยเฮ้ยมันเล่นมุกอะไรเรานัดเพื่อนไว้ข้างในมันบอกขอดูกระเป๋าตังหน่อยมีเงินหรือเปล่าเห็นข่าวลงว่าตกอับแม่ทำอะไรไม่ค่อยแคร์สื่อไม่ว่าจะเป็นการจิบการดื่มการสูบบุหรี่หรือว่าอะไรหลายอย่างตุ๊กเดี๋ยวก่อนนะฉันดื่มฉันเคยขอเงินใครมาดื่มไหมปอดตับใครมาใช้กับฉันไหมฉับสูบแล้วเคยไปพ่นใส่หน้าใครในที่สาธารณะไหมนั่นคือความสุขของแต่ละคนไม่ได้บอกอันนี้ดีไม่เคยโปรโมทมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนดูดบุหรี่ไม่เคยฆ่าแม่นะแต่ยาบ้าฆ่าแม่นะฆ่าผัวทะเลาะกันทุกวันความสุขของแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางคนชอบเล่นไพ่บางคนชอบปาร์ตี้บางคนชอบอยู่บ้านตุ๊ก
ที่พูดมาถูกหมดเลยไพ่ก็ชอบเล่นถ้าสังเกตนะช่วงแรกเล่นไพ่หลังๆเล่นไพ่ด่ากันชิบหายวายป่วงแฟรงกี้บอกว่าคุยทุกเรื่องกับคุณแม่เลยแฟรงกี้ก็คุยนะถ้ามันจำเป็นจริงๆถ้าไม่จำเป็นอย่าคุยดีกว่าคือถ้าไม่คุยเดี๋ยวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตุ๊กสืบเราไม่เล่น Facebook ก็ไปถามลูกหลานว่าแฟรงค์ลงอะไรบ้างเวลาเจอสาวๆของแฟรงกี้จริงๆเป็นยังไงห่วงลูกไหมตุ๊กไม่ห่วงเคยเจอไหมตุ๊กเคยเจอมันก็มีกติกามารยาทเขาบอกว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลส่วนความโง่ความฉลาดไม่ใช่คุณจบป.0.4 แล้วคุณโง่ไม่จริงสมองเขาพัฒนาแล้วไม่ใช่คุณจบปริญญาเอกแล้วคุณฉลาดไม่จริงคนโง่ก็เยอะแฟรงกี้ตอนแรกทำเป็นดุสักพักเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาให้เอาลูกเอาใบนี้ไปเอารองเท้านี้ไปตุ๊กก็ไม่มีลูกสาวถ้าตายไปจะให้ใครแต่เวลาให้ของต้องถามก่อนนะว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบอย่าเอาไปเพราะเราจะไปให้คนที่เขาชอบความลับของลูกแม่จะรู้หมดตุ๊กถ้าเราว่าลูกเราเป็นเด็กที่ร้ายกาจเกเรไม่ใช่เด็กที่ไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านอ่านหนังสือเราจะรู้ทันมันเราต้องร้ายกาจสมัยเด็กเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ต้องมาเล่นมุกนี้เรารู้เราเล่นมาแล้วตอนเด็กแต่เขาน่ารักเชื่อฟังแม่ตุ๊กไม่มันทำหน้าเชื่อฟังไปแบบนั้นยายรักมากเลยแฟรงค์หนวดเยอะมากโกนนะครับแต่ทำไมไม่ทำไม่เถียงแม่ดูไหมแฟรงกี้ไม่ดุครับไม่ทำการบ้านแฟรงกี้เขาไม่สอนตุ๊กขอโทษดิฉันมีนัดปาร์ตี้ทุกเย็นที่เลี้ยงเขามาละน้องตุ๊กคะแฟรงค์เขาทำการบ้านแล้วทำไม่ได้นี่เลยบอกว่าเรื่องของมันรู้ไหมเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่าเทอมปีละกี่แสนฉันส่งไปเรียนดีแล้วช่วยตัวเองถ้าไม่ทำก็ทำโทษไม่ว่าครูบางคนเขาชอบเรียนกับลูกแต่พี่บอกว่าจบการศึกษาแล้วไม่อยากเรียนแล้วแม่บ่นเรื่องอะไรแฟรงกี้กลับบ้านดึกตุ๊กกลับบ้านดึกเราไม่ว่าความห่วงใยของแม่บอกหน่อยเราจะได้รู้แต่ไม่ใช่แบบโทรไปไม่รับเวลาแม่โกรธเราทำยังไงแฟรงกี้เราอย่าไปตอบโต้เราเงียบครับครับขอโทษครับแค่นั้นไม่งั้นยาวสปอยเต็มที่เลยถ้าลูกชายคนนี้อ้อนตุ๊กเราเป็นคนใจอ่อนเองคือปากร้ายด่าสมัยก่อนพ่อเขาทำโทษทำผิดห้ามออกไปไหนห้ามเพื่อนเข้าบ้านนี่ก็มาวันเกิดของอัครินทร์เพื่อนรักผมแฟรงค์นั่นนี่แฟรงค์ต้องไปวันเกิดเพื่อนแม่ก็ฟังไปแล้วคิดเองแล้วไปพูดกับพ่อมันให้เขาออกไปหน่อยแล้วให้เขากลับมา4 ทุ่มคนเราเวลาทำอะไรกับใครสำหรับที่บอกอย่าให้เขาจนตรอกคำที่บอกว่าอย่าให้หมามันจนตรอกมันจะกระโจนกัดเพราะฉะนั้นให้มันได้มีทางไปได้มีทางระบายปกติแม่สปอยลูกๆจะเอาแต่ใจแต่นี่ไม่เป็นแฟรงกี้แม่สอนให้เป็นคนดีใจกว้างอย่าไปเอาเปรียบใครมากเราเป็นลูกแม่ใครๆก็รู้จักแม่ทำตัวยากไหมแฟรงกี้มันมีความกดดันตอนหลังก็เป็นตัวของตัวเองตอนเด็กๆ 18-19 แม่จับแฟรงนั่งบอกว่าเริ่มไปเที่ยวแล้วนะทำอะไรดูด้วยนะระวังตัวระวังกระทบถึงแม่เราก็โอเคออกไปข้างนอกเราก็ไม่บอกว่าเราเป็นใครแต่พวกเพื่อนๆแบบเนี่ยรู้เปล่าลูกใครย้อนไปอดีตนิดพี่ตุ๊กเลิกกับสามีตอนนั้นแฟรงกี้กำลังวัยรุ่น 16-17 แล้วเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศตอนนั้นรู้ด้วยตัวเองหรือคุณแม่บอกแฟรงกี้ไม่รู้เลยเป็นเทอมแรกที่ไปโรงเรียนประจำที่นู้นพวกอยู่ไม่อยากบอกเพราะกำลังปรับตัวกันตุ๊กพี่ขอไว้หนังสือพิมพ์อะไรอย่าเพิ่งลงขอให้พี่เป็นคนแรกที่แฟรงกี้อยู่ไปรับที่สนามบินแล้วถามว่าพ่อไปไหนทำไมคนขับรถเป็นคนใหม่แม่บอกว่าเขาเสียแล้วพอกลับมาบ้านถามว่าแดดอยู่ไหนเขาบอกว่าเลิกกันแล้วเลยบอกโอเคไม่เป็นไรตุ๊กเขามาตบบ่าแฟรงก์ก็รู้แหละแฟรงกี้ตอนนั้นมีเริ่มใช้ชีวิตแบบห่างกันนิดนึงมันเป็นเพื่อน
ตุ๊กอยู่กันคนละห้องดูกันคนละช่องกิจกรรมร่วมกันไม่มีแฟรงกี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนแฟรงโอเคแฟรงมีพ่อกับแม่อยู่แล้วตอนนั้นเราก็มีไปให้กำลังใจแม่เหมือนกันแฟรงกี้ใช่ก็อยู่กับแม่ตุ๊กใช่ถ้าอยู่กับพ่อก็ตายไงนี่ฉลาดพ่อแม่ไม่ได้โกรธกันแค่เปลี่ยนสถานะนิดนึงตุ๊กโกรธไม่พูดกับเขาเป็นปีใครจะไม่โกรธมันต้องมีเหตุมีประเด็นแต่กว่าเราจะทำใจได้ขอใช้เวลาปีหนึ่งช่างเถอะเขาก็เป็นพ่อของลูกเราคุยกันแบบเพื่อนจบแฟรงกี้เขาเคยพูดกับแฟรงค์ถึงแม้พ่อกับแม่เลิกกันก็ไม่ปล่อยให้พ่อลำบากก็จะช่วยยังไงก็เป็นพ่อของลูกเรามีโมเมนต์ไหมว่าอยากให้พ่อแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแฟรงกี้ไม่ครับแฟรงค์ว่าต่างคนต่างอยู่ก็แฮปปี้ตุ๊กแล้วให้มีไปหาผัวใหม่บ้างแฟรงกี้ได้อยู่ทั้งสองบ้างได้เงินเดือนสองที่ได้ของขวัญสองชิ้นสบายผู้หญิงแบบไหนที่จะอยู่กับลูกเราตุ๊กเขาเป็นคนเลือกเองเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาจนตายมีความสุขก็อยู่กันไปไม่มีก็ไม่ต้องอยู่พี่คิดไหมว่ามันจะมีแนวมาเอาเปรียบลูกเรามาทำให้ลูกฉันลำบากมีไหมตุ๊กก็ไม่รู้ถ้าลูกเราโง่ก็สมน้ำหน้าให้คนอื่นเขาเอาเปรียบได้ส่งเรียนขนาดนี้โง่ให้คนเอาเปรียบก็แล้วแต่ชะตาวาสนาติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31